าจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเล่าความเป็นมาของโครงการนี้ให้ฟังหน่อยครับภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับผมมีความเป็นมาก็คือว่าเป็นนโยบายของคณะเราที่เริ่มเข้ามาสู่สมาชิกวุฒิสภานะเราจะต้องตั้งเรื่องว่าเราจะทำอะไรให้สำเร็จในช่วงสมัยที่เราเป็นอยู่ใน5ปีเนี่ยผมก็ตั้งไว้3เรื่องเขาภาษาอังกฤษว่า Big Rock แต่ผมอยากใช้คำว่าภูมิก็มี3ภูมิ1คือภูมิพื้นที่วัฒนธรรมซึ่งเราทำสำเร็จไปแล้วรายงานสภาไปแล้ว2ก็คือภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินนี่ก็สำเร็จไปแล้วแล้วก็รายงานสภาไปแล้วภูมิที่3ก็คือเนี่ยภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติที่จริงใช้คือภูมิวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติแต่ตอนนี้มันเรื่องกระแสซอฟต์พาวเวอร์มันมาแรงแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมก็เป็นหัวใจหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ทีเดียวซึ่งผมบัญญัติศัพท์แปลจากซอฟต์พาวเวอร์เป็นภูมิพลังวัฒนธรรมก็เลยตั้งขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เพราะของประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศเดียวและเวลานี้วิกฤตของโลกมันเหมือนกันหมดไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าภัยธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์ด้วยกันเองฉะนั้นเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องประสานสัมพันธ์ของโลกนี้ให้เชื่อมต่อเชื่อมโยงกันได้เพื่อความเข้าใจแต่ละประเทศความเข้าใจมนุษย์ต่อมนุษย์เพราะไม่ว่าประเทศไหนมันก็มีความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะทำยังไงเราจะเชื่อมกันให้เป็นพลังที่จะมาสร้างสรรค์สิ่งดีไม่ใช่มาทำลายกันภัยธรรมชาติมีมากมายอย่างญี่ปุ่นเมื่อปีใหม่เห็นไหมแล้วประชาชนเขาไงเขาก็ต้องแข็งแรงเข้มแข็งอยู่กับธรรมชาติให้ได้รักษาธรรมชาติให้ได้ตรงนี้เราจะต้องมาตระหนักรู้ร่วมกันก็เลยตั้งหัวข้อของโครงการนี้ว่าภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยกับนานาชาติตอนนี้นานาชาติเนี่ยมีประเทศไหนที่เข้าร่วมกับเราแล้วบ้างครับประเทศตอนนี้ที่เราเชิญมาที่จริงแล้วเราเชิญมาจีนอินเดียเกาหลีใต้นะแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วอเมริกาแต่วันนี้ที่ไม่ได้มาก็คือญี่ปุ่นกับอเมริกาก็มาจีนอินเดียกับเกาหลีใต้นอกนั้นก็เป็นสถานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของนานาชาติเช่นวิทิคาสินหรือสถาบันเกอเต้อะไรเหล่านี้สถาบันคงจื้ออะไรเนี้ยก็มาร่วมงานกับเราครับก็ถือเป็นนานาชาติตัวอย่างทีนี้ในเรื่องของวัฒนธรรมที่เชื่อว่าคณะกรรมการเนี่ยดำเนินงานมาระยะหนึ่งแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยคณะกรรมการมองว่าวัฒนธรรมในส่วนไหนที่มันสามารถจะขับเคลื่อนเข้ามาเป็นพลังจริงๆเป็นพลังภูมิพลังวัฒนธรรมจริงๆหรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆได้ก็ลองเล่าให้ฟังครับแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราต้องใช้เครื่องมือที่จะสื่อสารแต่เวลานี้โลกสมัยใหม่เนี่ยมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยบางทีเราก้าวตามไม่ทันด้วยซ้ำไปแต่ว่านั่นคือสื่อแต่สารคือเนื้อหาที่เป็นเสน่ห์ของวัฒนธรรมของแต่ละชาติอย่างของไทยเราเนี่ยก็มีเสน่ห์วัฒนธรรมมากมายเลยเช่นอาหารนะวิถีวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลายๆอย่างเช่นงานบุญงานสงกรานต์หรือว่างานที่เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมหรือสถาปัตยกรรมเช่นโบสถ์เจดีย์อะไรต่างที่เป็นอลังการของเรานั่นคืองานศิลปะแล้วก็ที่สุดก็คือความมีน้ำใจของคนไทยซึ่งคนไทยเองก็บางทีก็ไม่รู้แต่การที่เราเคารพยกย่องคนต่อคนด้วยกันคนไทยมีมากเหลือเกินเราเรียกเป็นพี่ป้าน้าอาโดยที่ไม่ได้เป็นกันเลยแต่ในนั้นคือน้ำใจของคนไทยที่มีมันเกิดมาตามไอ้พื้นเพของเราที่เป็นสังคมที่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคือสังคมเกษตรสังคมของการผลิตต้องอาศัยแรงคนแรงใจร่วมกันให้ได้เราไม่ได้ใช้แรงไอ้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างที่เขาทำกันอย่างเต็มที่
ะนั้นวัฒนธรรมของสังคมการเกษตรสังคมการผลิตเนี่ยมันก็จะฟ้องเราอ่ะคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่เคารพความเป็นคนด้วยกันตรงนี้ผมว่าเป็นหลักๆของคนไทยซึ่งว่าที่จริงก็มาจากพื้นภูมิศาสตร์ที่เรามีอยู่นั่นเองเพราะเราอยู่ในชัยภูมิที่ดีกระทบต่อภัยธรรมชาติน้อยมากแล้วก็เพราะนั้นวิธีที่เกิดจากภูมิศาสตร์ที่ดีเนี่ยก็เป็นอาหารที่ดีใช่ไหมแล้วก็ความสมัครสมานมีน้ำใจด้วยกันก็ดีด้วยตรงนี้สำคัญมากทีนี้ถ้ามีอะไรจะเอาสื่อแล้วเนี่ยมาสะท้อนความดีเหล่านี้ออกมาให้ได้อันนี้เป็นปัญหาที่เราต้องขับเคลื่อนและผลักดันถามพี่เจนนิดนึงในแง่ของงานวรรณกรรมจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเลยครับเพราะว่าภาษาไทยเรายังมีข้อจำกัดอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยครับพี่เจนมีความคิดเห็นว่ายังไงจากคณะกรรมการที่ดำเนินงานมาคือตอนนี้นะนโยบายของยุทธศาสตร์เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะกำหนดให้คือตั้งว่า1ใน8เรื่องเนี่ยมีวรรณกรรม1เรื่องนะทีนี้ตัววรรณกรรมเนี่ยนะที่จริงเนี่ยเราเป็นชาติในหลายๆชาตินะโดยเฉพาะในอาเซียนแล้วเนี่ยเรากลับมีจุดเด่นในเรื่องของภาษาเป็นของตัวเองและภาษาเราเนี่ยมันได้มาจากการแลกเปลี่ยนการสั่งสมนะทำให้ภาษาเนี่ยมันมีความไพเราะอยู่ในตัวมันเป็นภาษาดนตรีเพราะนั้นในตัวของวรรณกรรมเนี่ยหรือในตัวของเรื่องเล่าเนี่ยนะเรากำลังจะบอกว่าถ้าทุกอย่างไม่มีคำอธิบายหรือไม่มีตัววรรณกรรมหรือไม่มีตัวเรื่องเล่าที่จะบอกถึงพลังบอกถึงอัตลักษณ์บอกถึงสิ่งที่มันเป็นของดีของเราเนี่ยนะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆของประเทศเราเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่ไปไม่ได้ก็คือนะเราใช้วรรณกรรมในการเล่าเรื่องวรรณกรรมเล่าเรื่องเพราะนั้นเมื่อมาถึงเวลานี้วันนี้ที่คณะกรรมการได้จัดงานนี้ขึ้นมาก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการมองหาหรือศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนให้มันมีระบบเมื่อคิดว่าสิ่งต่างๆ7-8เรื่องและก็วรรณกรรมเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีในการขับเคลื่อนให้มันแข็งแรงออกไปได้อย่างไรเพราะนั้นงานวันนี้ก็มาศึกษาเรื่องของแนวทางในการขับเคลื่อนเราศึกษาว่ามันจะต้องมีนโยบายยังไงเพราะเราในยุคนี้เรารู้แล้วว่านี่คือพลังที่จะนำออกไปให้เกิดความเชื่อถือให้เกิดความมั่นใจเป็นสินค้าของเราด้วยในการที่จะนำสิ่งเหล่านี้ออกไปยังประเทศต่างๆนะตรงนี้เท่าที่ทราบยังมี2วันเชิญชวนมานิดนึงเผื่อมีคนสนใจเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่ามีงานจัดเขาอยากฟังหรือมาร่วมงานนะครับอาจารย์เชิญชวนครับพี่เนาเชิญชวนครับผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในกระแสของความสนใจของภาครัฐภาคประชาชนภาคสื่อมวลชนด้วยคือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งผมใช้ความภูมิพลังวัฒนธรรมที่จริงเป็นเรื่องดีที่ทำให้คนมาสนใจเรื่องวัฒนธรรมมากขึ้นเพราะปกติแล้ววัฒนธรรมจะเป็นเรื่องที่คนนึกว่าง่ายๆผ่านไปให้ความสนใจน้อยแต่คราวนี้ทำไมจะมาปลุกเรื่องนี้กันขึ้นมาดังนั้นพวกเราก็เลยช่วยกันทำให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ให้คนมาตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้เหมือนกับเราอยู่กับตัวเองแต่เราไม่รู้จักตัวเองอ่ะวัฒนธรรมเป็นทำให้เราได้รู้จักตัวเองพี่เกณฑ์เชิญมาที่นี่หน่อยจัดที่ไหนวันที่เท่าไหร่สำหรับคนที่สนใจมางานนะครับมีทั้งนิทรรศการมีทั้งเสวนามีทั้งการระดมความคิดในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์นะครับจัดโดยคณะกรรมการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปวัฒนธรรมของวุฒิสภาร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ10กว่าหน่วยงานนะที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวัฒนธรรมทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะที่หอศิลป์กรุงเทพครับนะ3วันวันนี้วันที่11 12แล้วก็13ห้องอเนกประสงค์ก็คือ
ชั้นแรกมาถึงก็เจอเลยครับใครสนใจมาร่วมงานสนใจก็มาร่วมงานฟรีและถือว่างานนี้เป็นการขายความคิดขายไอเดียว่าเราจะขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรโดยเน้นเรื่องนานาชาตินะครับเพราะว่าได้ทำเรื่องของภูมิบ้านภูมิเมืองภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิภาษาและวรรณกรรมไปแล้วยังขาดอีกเรื่องหนึ่งที่กรรมาธิการชุดของพี่เนานะแล้วก็ชุดใหญ่ก็คือกรรมาธิการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ย อยากนำเสนอไปสู่รัฐสภาให้มันเป็นนโยบายให้มันเป็นกฎหมายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นานาชาติก็เชิญมาครับว่าเราจะได้บรรยากาศที่เป็นสากลว่าการทำงานซอฟต์พาวเวอร์ที่จะออกไปสู่สากลเราต้องมีวิธีการในการทำอย่างไรครับ11 12 13ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ครับนะมกรานะครับครับ